ทีนี้แม้ว่าตัวคุณเศรษฐาเองเนี่ยจะบอกว่าการที่บรรดารัฐมนตรีเนี่ยไปพบคุณทักษิณไปกันเป็น10คนคุณเศรษฐาบอกไม่ได้มีอะไรไม่ได้คิดอะไรแต่ว่ามีอีกคนนึงเขาวิเคราะห์เขาบอกมันดูน่าจะมีอะไรนะก็คือคุณจตุพรพรหมพันธ์นะบอกว่าการที่ตบเท้าไปรดน้ำดำหัวคุณทักษิณถึงเชียงใหม่ไปกราบขอพรอะไรกันแบบนั้นเนี่ยมันแสดงให้เห็นเลยว่าใครเป็นผู้มีอำนาจตัวจริงและมีผลต่อการปรับครม.ที่จะมีขึ้นเพราะอำนาจตัดสินใจคุณจตุพรบอกว่ามันอยู่ที่คนคนเดียวที่สามารถจะจิ้มใครเข้าจิ้มใครออกก็ได้บอกว่ามันก็เป็นอย่างนี้มาอยู่แล้วตั้งแต่ไทยรักไทยต่อเนื่องมาจนถึงพรรคเพื่อไทยอยากจะเตือนในฐานะคนเคยใกล้ชิดให้ระวังจะถูกทวงดีลที่เคยตกลงอะไรไว้กับอีกฝ่ายก่อนที่จะกลับบ้านนะครับไปฟังกันดูครับคุณจตุพรพรหมพันธ์วิทยากรคณะหลอมรวมประชาชนให้สัมภาษณ์พิเศษกับ PPTV นะครับโดยบอกว่าภาพสงกรานต์การเมืองที่หลายคนจับตามีจุดศูนย์กลางอยู่ที่คุณทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอย่างแน่นอนจึงไม่แปลกที่รัฐมนตรีสัดส่วนของพรรคเพื่อไทยส่วนหนึ่งมีชื่ออยู่ในโผถูกโยกย้ายจะไปอยู่ในงานรดน้ำดำหัวคุณทักษิณที่เชียงใหม่กันอย่างพร้อมหน้าเพราะนายทักษิณไม่ใช่แค่เจ้าของพรรคแต่เป็นทุกอย่างของพรรคเพื่อไทยทั้งผู้นำทางจิตวิญญาณหรือแม้กระทั่งคำว่าผู้มีอำนาจนอกรัฐธรรมนูญอย่างที่คุณทักษิณเนี่ยเคยพูดเคยกล่าวหาคนอื่นก่อนหน้าส่วนนายกเศรษฐาเองครับก็ต้องเข้าไปพบนายทักษิณอยู่แล้วเพราะเหตุผลเดียวกันก็คือเป็นผู้ที่มีอำนาจในการตัดสินใจสูงสุดตามสไตล์ของรัฐบาลพรรคเพื่อไทยย้อนไปตั้งแต่สมัยไทยรักไทยพลังประชาชนเก้าอี้รัฐมนตรีถูกเปรียบเทียบเป็นเก้าอี้ดนตรีแต่ละคนมีอายุกันสูงสุดก็6เดือนต้องเตรียมตัวถูกโยกย้ายแล้วโดยเชื่อว่าหลังสงกรานต์นี้รัฐบาลพรรคเพื่อไทยจะมีการปรับครม.แน่นอนฮะนี้อย่างการเข้าไปหานายกทักษิณของนายกเศรษฐาเมื่อเช้าอะค่ะไปเคารพรักผู้ใหญ่อย่างที่โพสต์จริงๆหรือว่าคุณจตุพรมองว่ามันมีนัยยะยังไงบ้างไหมคะคืออย่างไรเนี่ยนะครับเมื่อรัฐมนตรีไปกันครบแล้วเนี่ยนายกรัฐมนตรีนี่ก็ตำแหน่งก็สมมุติอยู่แล้วค่ะแม้ว่ามีอำนาจเนี่ยนะครับตามกฎหมายอะไรก็จริงแต่ทุกคนก็รู้ว่าอำนาจจริงๆก็ไม่ได้อยู่กับนายกเศรษฐาเลยนะครับดังนั้นนายกเศรษฐาถึงเวลาท่านก็ไปเพียงแต่ว่าท่านแยกไปเท่านั้นเองเป็นการชี้ว่าผู้มีอำนาจตัวจริงอยู่ที่ตัวท่านนายกทักษิณเองเป็นผู้มีบารมีนอกรัฐธรรมนูญตัวจริงในพ.ศ.นี้เพราะฉะนั้นบรรดารัฐมนตรีที่มีความประสงค์จะอยู่ในตำแหน่งต่อไปหรือคนมีข่าวว่าจะต้องถูกปรับออกหรือคนคิดจะเป็นใหม่เข้าไปแทนที่ต่างก็วิ่งหาตัวนายกทักษิณเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนักการเมืองในพรรคเพื่อไทยเขาก็รู้กันว่าถ้าใครมีความประสงค์ตำแหน่งใดๆในคณะรัฐบาลไม่ต้องวิ่งหาคุณเศรษฐาให้เสียเวลาไปที่นายกทักษิณโดยตรงนะครับในโลกความเป็นจริงก็เป็นแบบนี้ส่วนโผครม.ที่ออกมานะครับคุณจตุพรบอกว่าส่วนตัวไม่ได้มองแค่เป็นเรื่องของการปรับยุทธศาสตร์การทำงานของรัฐบาลแต่เป็นการปรับตามความต้องการของผู้มีอำนาจตัวจริงและถ้าเป็นไปตามโผที่มีชื่อรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมออกมาซึ่งเป็นคนของขั้วอำนาจเก่าก็คือพลเอกณัฐพลนาคพาณิชย์นะครับคุณจตุพรมองว่ามันเห็นชัดเจนเลยว่าเป็นการตอบแทนตามดีลกลับบ้านให้กับฝ่ายขั้วอำนาจเก่าแต่ประเด็นสำคัญกว่าที่ต้องจับตาก็คือข้อแลกเปลี่ยนนี้จะเป็นไปตามดีลที่ตกลงกันหรือไม่เพราะดูเหมือนปัจจุบันนายทักษิณจะได้มากกว่าเสียก็ถ้าเราดูตามข่าวที่ปรากฏในส่วนกระทรวงกลาโหมที่คุณเศรษฐาจะไปนั่งควบแล้วให้นะครับทีมงานของคุณสุทินคนของพลเอกประยุทธ์นะครับอดีตเลขาสมช.มานั่งเป็นรัฐมนตรีช่วย มันก็จะเหมือนสมัยท่านนายกยิ่งลักษณ์นะครับปลดพลอากาศเอกสุขอมพลและตัวเองไปนั่งควบค่ะและพลเอกประยุทธ์เหมือนรัฐมนตรีตัวจริงพ.ศ.นั้นนะครับดังนั้นครั้งนี้ก็เช่นเดียวกันว่ามันเป็นการตอบสนองในเชิงอำนาจแต่ไม่รู้ว่านะครับการตัดสินใจอย่างนี้เนี่ยมันตรงกับดีลเดิมหรือไม่นะเพราะว่าท้ายที่สุดนั้นเนี่ยนะครับขณะนี้ดิวในส่วนที่ซี่ของนายกทักษิณได้เนี่ยกลับประเทศไทยอย่างเท่ๆคุณเศรษฐาเป็นนายกเนี่ยเขาได้อย่างครบแล้วนะค่ะแต่ในส่วนที่เสียยังไม่เสียแม้ว่าเวลามันจะเลทออกไปเพราะมันไม่สมเหตุสมผลตั้งแต่ต้นว่าสว.สายพลเอกประยุทธ์จะมาโหวตให้ถึง152เสียงส่วนภาพที่คุณทักษิณนะมีการเดินสายและออกมาให้สัมภาษณ์อย่างต่อเนื่องดูแข็งแรงสดใสคุณจตุพรมองว่าตัวเองมองว่ายิ่งเป็นเหมือนการเร่งเชื้อไฟให้ประชาชนเขารู้สึกหมั่นไส้
เพราะเพิ่งจะผ่านพ้นการเป็นผู้ป่วยสูงอายุอาการหนักมาแต่ไม่นานกลับเปลี่ยนเป็นคนแข็งแรงการทำแบบนี้เนี่ยอาจจะนำไปสู่ความผิดพลาดของอดีตนายกอีกครั้งหนึ่งติดตามการวิเคราะห์เต็มๆของคุณจตุพรได้นะครับในรายการลึกไม่ลับวันนี้กับคุณน้องธัญรัตน์ถามอ้อยทั้งประเด็นการกลับบ้านของอดีตนายกยิ่งลักษณ์และสิ่งที่อดีตคนใกล้ชิดอย่างคุณจตุพรอยากจะฝากไปถึงอดีตนายกทักษิณช่วงปีใหม่ไทยนี้